คุณพาไปดูที่จังหวัดตากบ้างบ้านโอ้โหของคุณไปขึ้นดอยกันดีกว่าไปนะขึ้นดอยไปที่แม่สอดค่ะที่แม่สอดอีกหนึ่งงานใหญ่เลยทั้งหมดนะคะคณะศรัทธาสาธุชนชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมจัดงานบุญประเพณีไหว้สาสักการะเทพเจ้านักบุญแห่งลุ่มแม่น้ำเมยนะคะเป็นพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรครองครบรอบ21ปีเรียกว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆตามภาพเลยนะคะที่เราได้เห็นกันที่วัดมาตานุสรบ้านแม่กึดหลวงตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดค่ะพุทธศาสนิกชนหลากหลายชาติพันธุ์ชนเผ่านี้เขต5อำเภอชายแดนซีกตะวันตกของจังหวัดตากนะคะจำนวนเรียกว่าเป็นพันๆคนละค่ะหลั่งไหลมาร่วมทำบุญประเพณีไหว้สาสักการะสรีระสังขารพระครูสิริรัตนาภรณ์หลวงปู่ครูบากันชัยนะคะกาญจนโนนะคะเทพเจ้านักบุญแห่งลุ่มน้ำเมยและยังมีพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรครบรอบ21ปีสิริชาตการครบ105ปีประจำปีนี้ด้วยนะคะโดยมีพิธีแห่ครัวทานของทุกหมู่บ้านในตำบลแม่กาสาค่ะมายังที่วัดแห่งนี้แล้วค่ะแล้วก็มีพิธีอัญเชิญองค์อมตะสรีระสังขารหลวงปู่ของหลวงปู่ครูบากันชัยกาญจนโนนะคะเวียนรอบพระอุโบสถและมหาวิหารจำนวน3รอบค่ะนะคะเชื่อกันว่าในวันนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานพิธีบุญครั้งนี้เนี่ยเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวด้วยรวมถึงการจัดงานบุญทอดพระป่าสามัคคีก็เป็นการหารายได้เปลี่ยนหลังคาพระวิหารที่ชำรุดทรุดโทรมนะคะเพื่อทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดด้วยค่ะค่ะแล้วสำหรับหลวงปู่ครูบากันชัยกาญจนโนเนี่ยนะคะคุณเขาบอกว่าถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวล้านนาอีกรูปหนึ่งเลยนะที่ยึดมั่นในหลักธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่ในศีลธรรมจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในเขตพื้นที่ค่ะด้านการอุทิศตนเองช่วยเหลือสังคมแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านของการศึกษาการส่งเสริมงานรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนการป้องกันและฟื้นฟูผืนป่านะคะการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งแล้วก็นอกจากที่ท่านจะเป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคมแล้วเนี่ยท่านยังเป็นพระนักปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาผู้ที่มีคุณูปการต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและจังหวัดตากอีกด้วยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะศรัทธาแรงกล้าเลยทีเดียว